ดับแรกวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาหลายท่านเลยใช่ไหมครับพี่โอครับครับโดยท่านแรกนะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของการตลาดอยู่นะครับขอเรียนเชิญคุณกันตพลนะครับพาณิชย์รัตน์นะครับปัจจุบันท่านเป็นตำแหน่งซีเนียร์ไวท์ประธานนะครับบริษัทเซนทันมหาชนบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับโดยท่านจะมาคุยกับเราเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดนะครับผมค่ะสำหรับท่านที่สองนะคะเป็นรองศาสตราจารย์ดรขอโทษค่ะจารุวัฒน์เจริญสุขค่ะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์นะคะจะเป็นกรณีศึกษาการเพิ่มผลผลิตเครื่องสูบน้ำพญานาคค่ะครับถัดมานะครับเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ชินสุวรรณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านจะมาคุยกับเราเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานนะครับกรณีศึกษาอุตสาหกรรมกับโรงงานผลิตน้ำแข็งนะครับจำเป็นอย่างช่วงนี้มากเลยนะฮะครับผมค่ะแล้วสำหรับท่านสุดท้ายนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.ธรรมศักดิ์ทองเกตค่ะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็อาจารย์จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีแสงเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตรนะคะเป็นกรณีศึกษาการผลิตใบชิโซะค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเราเริ่มจากท่านแรกก่อนดีไหมคะใช่ครับท่านแรกนะครับขออนุญาตเรียนถามคุณกันตพลก่อนนะครับถึงเรื่องการตลาดนะครับว่าเราสามารถเอามาโยงกับ SMB ไทยเราได้อย่างไรนะครับผมก็ต้องอย่างนี้นะครับพอดีจะเป็นคนพูดคนที่4เห็นอาจารย์วิเลอร์พูดออกมาแล้วก็แบบมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเชื่อเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็จะมีบางกระบวนการนะที่จริงๆเอามาใช้เป็นคอในการคิดก็คือ NPD process นั่นเองแต่ว่าในกระบวนการของ NPD process เนี่ยผมเพิ่มกระบวนการเข้าไปอีก2กระบวนการและจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เอาใช้เป็นแนวคิดเหมือนกันนะว่าเป็นตัวตั้งต้นสำหรับคนที่สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการหรือพวกสตาร์ทอัพพวก SME เนี่ยนะถ้าเราอยากจะหาคอได้คอหนึ่งในการจับมันก็ไม่แปลกว่าที่เราจะหยิบคอนั้นออกมาเพียงแต่ว่าในคอนั้นเองเนี่ยผมก็จะมีใส่เรื่องราวของทฤษฎีบางอย่างเช่นเมื่อเอาเทคโนโลยีพุชแล้วก็เอาดีมานด์พูลมารวมกันนะฮะเป็นคัพปิ้งโมเดลอันนี้ของล็อตเวลซึ่งจริงๆก็เอามาใช้ร่วมกันในการทำนะฮะเนื่องจากว่าก็แนะนำตัวเองนะฮะแต่ทีมแนะนำเราจากเซนชั่นกรุ๊ปนะฮะก็คือก็จะมี8 ประมาณ 8 business unit ใหญ่ๆเลยนะผมไม่ได้พูดถึงอะไรนะฮะแต่ผมจะดูแลในภาคของไอ้ property development นะฮะที่ทำเรื่องของศูนย์การค้าตอนนี้ก็33ศูนย์ละนะฮะคร่าวๆก็ดูแลตำแหน่งดูแลในเรื่องของ marketing strategy กับ commercialization ก็บริหารแล้วก็การขยายศูนย์ในประเทศไทยและต่างประเทศนะฮะก็โดยคร่าวๆในเชิงนักการตลาดหรือเราเป็นเจ้าของธุรกิจก็ตามแต่นะฮะจะมี3เรื่องราวเท่านั้นเองที่เราต้องถามตัวเองถามคำถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าที่ตอนนี้ธุรกิจเราเป็นยังไงนะอนาคตเราต้องการให้เป็นอย่างไรแล้วจะทำยังไงให้มันเป็นแบบนั้นอาจารย์วิเลอร์เคยสอนไหมว่าถ้ามาร์เก็ตเตอร์เนี่ยนะจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราเนี่ยลูกค้าพึงพอใจนะฮะมีพอลูกค้าพึงพอใจก็กำไรและทำอย่างไรให้มันทำกำไรอย่างเดียวมันช็อตเทอมมันต้องทำให้ยั่งยืนด้วยอันนี้มันจะต้องตอบให้ได้ว่าทำอย่างไรให้มันยั่งยืนเหมือนกันการที่ธุรกิจของเราจะยั่งยืนได้นั้นก็คือการเข้าใจ customer insightนั่นเองอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะฮะผมก็เลยบอกว่าในเชิงในหัวข้อเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการเทคโนโลยีสู่การทำคอมเมอร์เชียลไลซ์สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการผมก็เลยใช้ทีมโมเดลขึ้นมานะฮะบอกว่าในหมวดของเทคโนโลยีทีมโมเดลก็เริ่มจากเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็แมเนจเมนต์นะครับเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆก็ถามตัวเองเหมือนกันนะฮะว่าไอ้ตัวเองเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประกอบการหรือเราทำเรื่องเทคโนโลยีขึ้นมาจริงเนี่ยผมก็ใช้โมเดลของ NASAขึ้นมาใช้ไอ้เทคโนโลยีเลยดิเนี่ยนะครับว่าไอ้ความพร้อมของเทคโนโลยีเราเนี่ยมันพร้อมในระดับไหนเราแบ่งกลุ่มของเทคโนโลยีออกมาเป็น3กลุ่มอยู่ในแลบสเกลหรือเปล่าหรืออยู่ในขั้นตอนของการทำฟิลเทสหรือเอาไปทำคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้แล้วไอ้การทำคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้เนี่ยมันก็ต้องทำเรื่องของการทดสอบสมมติฐานเหมือนกันนะฮะว่าเฮ้ยเทคโนโลยีเราเนี่ยมันแอสเซ็ตมันเป็นที่ยอมรับในการใช้ของผู้บริโภคหรือเปล่านะของกลุ่มเป้าหมายนั้นหรือเปล่านะฮะอันนี้คือเป็นตัวที่เอามาใช้คิดในเชิงทฤษฎีนิดๆหน่อยๆนะฮะกับมาคือว่าในเชิงนวัตกรรมเนี่ยเทคโนโลยีที่เรามีแล้วเนี่ยจริงๆมันมีอินโนเวชันหลากหลายมากเลยนะอินโนเวชันโปรดักต์อินโนเวชันเซอร์วิสอินโนเวชันมาร์เก็ตติ้งอินโนเวชันโปรเซสอินโนเวชันต่างๆนานาแต่ไอ้เทคโนโลยีเราเนี่ยตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงเราคงจะไม่ได้ไปพูดถึงอะไรว่ามันอยู่ในอินดัสทรีอะไรหรือในธุรกิจแบบไหนแต่เราจะบอกว่าไอ้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันมีความใหม่ระดับไหนนะฮะว่ามันใหม่ในระดับ
global หรือเปล่าในระดับโลกหรือในอุตสาหกรรมหรือใหม่ในประเทศใหม่ในตลาดหรือว่าใหม่ในองค์กรเราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเราจะเลือกเข้าไปอยู่ในตลาดเนี่ยใครคือ consumer ของเรานะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของ management ในเรื่องของ management เนี่ยผมก็เอาพอไอเดียของไอตัว NPD process มาจับนะฮะว่ามาจับในการวางแผนในการดำเนินธุรกิจด้านใดด้านใดด้านหนึ่งออกไปเนี่ยก็เอามาจับเป็นมันมี8 process โดยที่เรารู้ว่าไอธุรกิจของเราเนี่ยมันจะขออนุญาตยืนแล้วกันนะธุรกิจของเราเนี่ยจริงๆพอเราได้ product ออกมา1ตัวเนี่ยเราต้องหา customer customer เราจะอยู่ในเป็นพวก innovator หรือเปล่าพวก innovator คือคนที่ยอมรับธุรกิจยอมรับเทคโนโลยีเราได้แบบทันทีเลยพวกนี้จะมีกลุ่มน้อยหน่อยหรือพวกearly doctor หรือ early majority หรือ late majority พวกนี้ก็จะมีเป็นเป้าหมายเชิง customer ที่เราจะต้องเข้าไปหา insight ของมันนะฮะงั้นก็จะมีทีมโมเดลในการที่เราจะเข้าไปดูเฟรมตัวเองในการที่จะรู้ว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยสามารถไป commercialize ได้ไหมนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะฮะงั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าเราอย่างที่อาจารย์วิเลอร์พูดตอนเช้าเมื่อตอนช่วงผมก็เลยบอกว่าในกระบวนการ8กระบวนการเนี่ยมันจริงๆแล้วมันต้องมีตัวกระบวนการแรกเลยก็คือกระบวนการตัวเราเองวัตถุประสงค์ของธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องการทำเพื่ออะไรนะฮะแล้วก็ยุทธของเราในการเอาผลิตภัณฑ์ของเราออกไปสู่ตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงสุดท้ายเราถึงค่อยมามองหาโอกาสนะฮะผมก็ใส่โมเดลไว้ข้างๆว่าตัวเนี้ยมันอาจมันมีหลากหลายโมเดลนะฮะมีหลายทฤษฎีในการทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองหาโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี 3-4 โมเดล SWOT บ้าง Firefox บ้าง Firefox ก็จะถ้าเราจะเป็นนิวเทคโนโลยีจะเข้าไปอยู่ในตลาดใหม่ Firefox นี่สำคัญเหมือนกันที่จะบอกว่าเฮ้ยเราเข้าไปอินดัสทรีนี้มี competitive แค่ไหนสินค้าเราเป็นอย่างไรมีใครบ้างนะฮะแล้วก็ดูพวกเทรนด์แล้วก็พวกดูเรื่อง product strategy แล้วก็เอาเทรนด์มาประกอบกันงั้นเนี่ยในภาพรวมเนี่ยผมจะมองแค่2ภาพนี้ก่อนเป็นหลักก่อนนะฮะแล้วก็มาเป็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของการทำเรื่องวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจนะฮะว่าธุรกิจพอเรามีเทคโนโลยีตัวนึงเนี่ยธุรกิจแบบไหนโมเดลแบบไหนแล้วที่เราจะเข้าไปจะเป็น process innovation หรืออะไรอย่างนี้นะฮะงั้นในส่วนของ research เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์วิเลอร์พูดตอนเช้ามันคือเรื่อง customerไอ้พวก idea generation เป็นพวกไอเดียไอ้พวกเนี้ยมันการหาไอเดียจาก customer ในการที่จะทำหาว่าลูกค้าต้องการอะไร customer insight แต่จริงๆมันต้องดูที่ตัวเราก่อนกับ market ตัวเราก่อนก็คือ2ตัวนี้คือ0กับ1นะครับโอเคงั้นเนี่ยคำถามที่สูงนะฮะเราก็ต้องถามว่าตอนเนี้ยถ้าเราจะเข้าไปอยู่ตลาดเนี่ยเราต้องการตัวเองเป็นใครเราจะเป็น leader เราจะเป็น challenger เราเป็น forever หรือเราเป็น nicheมันก็จะมีกลยุทธ์แตกต่างกันไปว่าถ้าเราเป็นลีดเดอร์เนี่ยมันก็จะมีกลยุทธ์ด้านหนึ่งถ้าเราเป็นฟอลโลเวอร์เราจะก๊อปปี้อย่างเดียวเลยสมมตินะฮะงั้นเนี่ยมันก็จะมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่แตกต่างกันพวกลีดเดอร์เนี่ยก็จะทำเรื่องของการป้องกันส่วนแบ่งทางการตลาดหาลูกค้าใหม่เพิ่มนะฮะพวกชาเลนเจอร์ก็คือโจมตีผู้นำตลาดนะด้วยวิธีการด้วยของใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาร์เก็ตติ้งมิกซ์ต่างๆนะฮะหรือไอ้พวก follower ทำสินค้าตามผู้นำตลาดเลยคือเขาทำ proof แล้วอ่ะเราก็ตามเลยเราแค่แบ่งแชร์เข้ามานั่นเองส่วน niche เนี่ยเป็นตลาดสินค้าที่เจาะเฉพาะกลุ่มนะฮะเขาเรียกว่าลงทุนสูงต้นทุนสูงนะฮะแล้วก็ได้ return สูงด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือต้องถามตัวเองกับมาร์คคือว่า 3C เป็น 3C ที่ผมยกมาของโอเมกนะครับ 3C โมเดลก็คือต้องรู้ว่าบริษัทเรามีความแข็งแกร่งแบบไหนนะฮะมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะฮะมีคัสเตอร์เนี่ยหา segmentation ให้ได้หา SCP segmentation ที่อาจารย์พูดถึงก็คือนั่นแหละคือการหาเลยว่าลูกค้าเราคืออยู่กลุ่มไหน segment ไหน target คือใครและ positioning ที่เราจะให้เขาคือ value proposition ที่อาจารย์พูดถึงตอนเช้าว่า value อะไรที่ customer เราจะทำให้กับ customer ของเราสุดท้ายก็ดูตัวคู่แข่งขันนะฮะว่าคู่แข่งขันของเราตอนนี้มีอยู่ในตลาดเป็นแบบไหนมีคู่แข่งขันทางตรงหรือทางอ้อมเขามี market share market size อยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการมองงั้นกลับมาดูที่ลูกค้าคู่แข่งแต่ที่ผมพูดไปแล้วก็คือว่ามันการพวกนี้มันเหมือนการดูเขาก็คือดูโอกาสข้างนอกดูภัยคู่แข่งข้างนอกก็เหมือน SWOT analysis ง่ายๆมาหนึ่งนะฮะแล้วก็มาหาดูลูกค้ากำหนดส่วนแบ่งตลาดคือ STP ออกมาแล้วมี insight มันจะอยู่ในเนี้ยฮะ customer insight มันจะถูกฝังซ่อนไปอยู่ในเนี้ยทั้งหมดเลยในการที่จะทำมาผมไม่ได้พูดในรายละเอียดนะฮะแต่ให้เห็นเป็นภาพคร่าวๆว่าในการที่เราจะทำ
ธุรกิจหรือเรามีเทคโนโลยีหนึ่งตัวเนี่ยก็ต้องเรามีของดีของเราเรามั่นใจของเราแต่เราจะไปหาตลาดยังไงนะแล้วก็มาดูที่คู่แข่งขันนะอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าดูโมเดลการแข่งขันก็คือ5 Fast Nine Series นะคนค่อนข้างใช้เยอะนะฮะกลับมาก็มาดูบริษัทของเราก็คือจุดอ่อนจุดแข็งของบริษัทเราเป็นอย่างไรดู value chain ของเราการดู value chain เพื่อเราจะหา value proposition ในแต่ละ value chain ได้หมดก็คือคุณค่าที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าน่ะในแต่ละ value chain เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะส่งมอบให้กับคู่แข่งคู่ค้าของลูกค้าของเรานะฮะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของเทรนด์ CW1S ที่อันนี้เอามาเองแล้วก็คือแล้วแต่วิธีการก็คือเทรนด์จริงๆมันก็จะมีพวก Presale บ้างมี Mega Trend ที่คนเขาเขียนไว้อยู่แล้วเยอะแยะไปหมดเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันแต่จริงๆอันนี้เรามาเขียนให้เห็นภาพเลยว่าไอ้เทรนด์เนี้ยนะมันแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะเรื่องที่1ก็คือเทรนด์เนี้ยทำไมคนถึงทำก็คือมี Mega Trend มาเกาะมาไม่กระเทือนคือภาพใหญ่เลยมันจะเกิดทุก5ปี10ปีนะฮะพวกนี้กระแสสังคมพวกนี้5ปี10ปีมันจะเปลี่ยนทีนึงอย่าง AI พูดมานานไป10ปีมันจะมีเวฟมีคลื่นของการเปลี่ยนแปลงของเมกะเทรนด์นะฮะกระแสของ customer behavior ก็อยู่ประมาณ 2-5 ปีนะฮะหรือกระแสเชิงพฤติกรรมที่สั้นมากเลยนะแบบพวกสั้นๆเชิงพฤติกรรมเช่นชอบกินอะไรนะชานมไข่มุกมีช่วงนึงก็หายไปมันพวกนี้มาแบบสั้นๆพวกนี้เราก็ต้องจับกระแสเทรนด์ให้ได้แล้วเราจะ implement มันอย่างไรนะว่าเราจะทำยังไงดีในการที่เราจะเข้าใจลูกผู้บริโภคในการที่เราจะแก้ปัญหาโซลูชันจากสิ่งที่เรามีเรื่องของเทรนด์ออกมาแล้วก็ตลาดเราคืออยู่ที่ไหนบริบทของตลาดเราเป็นแบบไหนบ้างเนี่ยไอ้พวกนี้คือสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ประกอบในการที่เราพิจารณาในหมวดของการที่เราจะหาโอกาสในการที่เราจะเข้าไปสู่เอาเทคโนโลยีไปใช้นะฮะงั้นก็กลับอันนี้คือโชว์ให้เห็นภาพ global ต่างๆแล้วสุดท้ายการดูเรื่องของการเติบโตของเรื่องของ product strategy ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยเราเนื่องจากว่าสมมุติว่าเรามีสินค้าอยู่แล้วสินแกนล่างนี่คือสินค้านะฮะแบ่งเป็นสินค้าเดิมกับสินค้าใหม่แกนขวาซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเรื่องของตลาดเดิมกับตลาดใหม่ Asos model เป็นที่นิยมใช้กันมากในระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่าถ้าเรามีสินค้าเดิมๆอยู่เนี่ยแล้วขายตลาดเดิมเราควรจะทำแบบไหนนะฮะถ้าเรามีสินค้าเดิมเราอยากจะไปgrowth ก็เรียกไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องของการ market growth นะฮะถ้าเราอยากต้อง growth เนี่ยเราจะ growth ในรูปแบบของ new market หรือเปล่าเช่นไอ้ตรงนี้ก็คือไปจากเดิมเราทํา B2B อยู่นะเราอยากย้ายไปอยู่ B2C หรือจาก B2B จาก B ขายในประเทศกลับไปขายนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นตัวบอกเลยว่าเอ๊ะเราความสามารถของเราในเชิงบริษัทในเชิง product ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะไปในเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราในกลุ่มในประเทศหรือต่างประเทศได้นะฮะนี่พูดให้เห็นภาพเป็นคร่าวๆนะฮะกลับมาก็คือว่าในเชิงเทคโนโลยีในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยจะมี4 potential strategy เท่านั้นเองนะฮะในหลักๆในการทำก็คือว่าเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไป embed ไอ้เข้าไปสำหรับเข้าไปขายในตลาดเทคโนโลยีให้กับสินค้าเทคโนโลยีหรือเปล่าหรือเอาสินค้าเราไป embed ฝังกับเทคโนโลยีเข้าไปเลยเช่นมือถืออย่างเช่น Samsung เนี่ยสมมุตินะเอาเทคโนโลยีพวกface image recognition อะไรพวกนี้ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยของ iPhone บ้างรุ่นใหม่เงี้ยก็ embed เข้าไปหรือขายเป็น product เลยหรือ mix รวมกันทั้งหมดอันนี้ก็คือคนที่มีเทคโนโลยีที่จะเอาเข้าไปเสริมแต่งในการเป็นเซอร์วิสก็ต้องไปนั่งนึกเหมือนกันว่าไอ้ตัวเองอยากจะเอาเทคโนโลยีของเราเด่นแล้วใครบ้างแล้วเป็น partnership ของเราในการที่เราจะเข้าไปทำและจะเข้าไปทำในรูปแบบไหนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยด้านนี้ก็คือต่อของอาจารย์วิลเลอร์ที่อาจารย์เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้ว NPD ต้องหาเรื่อง customer insight มากกว่าดังนั้นเนี่ยไอ้ coupling model เนี่ยเราก็จะเอามาใช้เพราะ coupling model ของ Rockwell เนี่ยมันจะเอา tech pull tech push อยู่ด้านบนtech market pull อยู่ด้านบน tech push อยู่ด้านล่างเอา2อันน่ะมารวมกันเพื่อออกมาเป็นเข้าหา market เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะฮะอันนี้คือไอ้ตัวอย่างของไอ้ตัว coupling model ที่จะบอกว่าเฮ้ยเราเอาทั้ง2มุมมาหา value proposition เพื่อที่จะเข้าหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายสุดท้าย end user นะฮะสุดท้ายก็คือเราดูว่าหลังจากที่เราภาพดูภาพรวมปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกของเราดู market ดูอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยไอ้ business model เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราจะทำโมเดล business เราแบบไหนนะเราต้องแบ่งออกมาเป็น3 เรื่องหลักๆใหญ่ๆเลยนะเราจะสร้าง value ยังไงแบ่งเป็น9กล่องนายเซลล์อันนี้นะฮะก็คือว่าเราจะสร้าง value ที่เราจะสร้างให้กับลูกค้าคืออะไรและสร้าง value proposition แบบไหนและเราจะ deliver value นี้อย่างไรแล้วเราจะ capture value จากทั้งเรื่องของการตั้งโครงสร้างราคาและรายได้ของเราจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราจะเป็นแบบ joint venture หรือเปล่าหรือเราจะเก็บเป็น GP เป็น margin หรืออะไรก็แล้วแต่
มันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะไปวิเคราะห์ในตลาดอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นเฟรมเวิร์คง่ายๆนะฮะในการที่เราจะเอามาใช้ในการทำให้เอาเทคโนโลยีมาเสริมแก่งให้กับ SME ในระดับที่พอ10นาทีนี้นะฮะในระหว่างนี้ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามไหมคะเราจะได้พูดคุยกันไปแลกเปลี่ยนกันเลยเนาะคำถามหรืออยากแชร์ก็ได้นะครับผมค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นขอถามดีกว่าเนาะในมุมมองของนักการตลาดอะค่ะคุณกันตพลคิดว่าเราสามารถนำ R&D ไปช่วยในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งอย่างไรบ้างและทีนี้พอจะมีตัวอย่างที่เป็นเคสสตัดดี้ให้เราเห็นภาพมากขึ้นไหมคะก็ไอตัวนี้เลยเป็นตัวอย่างนะฮะอาจจะเป็นมันไม่อาจจะไม่ได้ตรงมากนักนะฮะแต่ก็จะเป็นการแอพพลายในบางเรื่องบางราวก็ออกมาเห็นนะฮะเคสสตัดดี้ตรงนี้มันเกิดจากการเอา R&D ผมไปเอา R&D patent อันหนึ่งของประเทศจีนมานะครับว่าเอามาทำสตัดดี้ดูนะฮะว่าในpatent เนี่ยมันก็ผ่านการทำ R&D มาในระดับหนึ่งมันก็จะบอกว่าจุดอ่อนจุดแข็งของ patent นี้อะไรสิ่งที่ควรจะทำต่อมาของประเทศจีนอันนี้เป็น RFD ที่ทำมานานแล้วล่ะหลายปีดีหลักละซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มานั่งแกะดูไอ้พาเทนต์ตรงนี้เนี่ยไอ้จุดอ่อนจุดไอ้จุดแข็งหรือระบบซิสเต็มของไอ้ตัวพาเทนต์ตรงนี้มันมีอะไรบ้างที่สำคัญแล้วก็แยกออกมาเขาก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไอ้พาเทนต์จุดเด่นของมันก็ของเขาเนี่ยเขาต้องการที่เอาคัสเตอร์เป็นตัวตั้งเลยเขาบอกว่าในพาเทนต์บอกว่าตอนนี้ในเทรนด์ของโลกเนี่ยคนต้องการquality of life มากขึ้นต้องการอาหารสดต้องการอาหารรวดเร็วสะดวกไอเสียย่อยอะไรนะไปถึงมือได้รวดเร็วแล้วก็ยังสดอยู่นั้นเขาจะทำอย่างไรดีในเมื่อตลาดปัจจุบันตอนนี้มันยังไม่เวลาเขาทำโลจิสติกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่เขาต้องการแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้ตั้งแต่ไม่สามารถรีโมทได้นะฮะก็คือเขาไม่สามารถรู้ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางได้ว่าของเขาเนี่ยสดจริงหรือไม่ใช่ไหมเขาก็ต้องควบคุมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำครีเอทขึ้นมาผมก็เอาไอเดียของเขามานะว่าเขาแบ่งเคลมของเขาเนี่ยมีประมาณ10เคลมด้วยกันเคลมหลักๆก็คือเรื่องของ IFD Cold Chain Based Management System ซึ่งมันจะมีเขาก็จะเพิ่มในเรื่องของ Monitoring Center ขึ้นมาอยู่ตรงส่วนกลางเขาเพื่อจะแล้วก็ไปแปะพวก RFID ต่างๆนะฮะว่าแล้วก็จับ GPS นะฮะออกมาเพื่อจะเป็นระบบเป็น System อันนึงขึ้นมาแล้วก็จะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตมีอะไรพวกเนี้ยbrowser based อะไรintelligent ต่างๆนานาเข้ามาทั้งหมดมี10เคลมปัญหาของเราก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะมี space ที่สต็อกสินค้าได้เยอะๆในช่วงเวลาทันจะทำอย่างไรดีที่จะทำให้เรามีสินค้าขายให้กับลูกค้าได้มากขึ้นเพราะว่าในเรื่องของโลจิสติกส์มันจะมีเรื่องของกฎหมายการเอาเข้าออกในช่วงเวลาใช่ไหมฮะแล้วก็มีจำนวนของสต็อกสเปซที่ต้องใช้เพราะสเปซถ้ายิ่งใช้ยิ่งมากขึ้นมันจะเป็นต้นทุนของเราในการทำดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาระบบเนี้ย adopt ไอ้ตัวเนี้ยเอาระบบเนี้ยเอาไปใช้แล้วก็เอา adopt ออกมาโดยที่เราเข้าโมเดลของไอ้ crafting model วันนี้นะฮะในทุกขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเราก็ทำ process กระบวนการนะว่าตั้งแต่การทำ research เลยนะตั้งแต่การทำ product prototype ทำ production แล้วทำ sales marketing work กันไปควบคู่ไปกับทั้งเทคโนโลยีและควบคู่ไปกับทาง market ทั้ง2อันรวมกันเพื่อจะเอามาทำเป็น product เราก็เลยวางพอเราวางกลยุทธ์ออกมาเรียบร้อยมันออกมาเป็น product อันนึงก็คือว่างั้นน่ะเราก็ใช้ชื่อโปรเจกต์อันนี้ชื่อว่า Dark Store นะฮะ Dark Store ตัวนี้ก็คือเป็นเหมือน logistic เหมือน warehouse อันนึงเล็กๆนะฮะซึ่งกระจายไปทุกๆเมืองกระจายไปอยู่ในเมืองซึ่งมันไม่จำเป็นที่ต้องใหญ่โดยใช้ระบบซิสเต็มของเขาทั้งหมดที่เขาของประเทศจีนนะฮะที่เขาบอกเอ้ยเป็นข้อดีงั้นล่ะเอาตรงนี้มา adopt ใช้แต่เราเพิ่ม incremental ในเชิงไอเดียเขาไปหน่อยนึงว่าเฮ้ยในเมื่อเขามีระบบในเชิงของเทคโนโลยีอยู่แล้วเราเองเรามีปัญหาเรามี pain point ใช่ไหมฮะเราเป็น point การที่เราต้องการที่จะลดต้นทุนในเรื่องของ stockและเราต้องการได้ของสดใหม่แล้วก็ได้ของที่ไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียต้นทุนอะไรมากมายงั้นเราก็สร้างเซ็นเตอร์ DC ขึ้นมาหลายล้อมไปเลยแล้ว DC พวกนี้ใช้สเปซเล็กทำเล็กๆไว้แล้วก็ใน DC ตรงเนี้ยเราใช้ชื่อว่าDark Store กระจายไปในใกล้ๆกับจุดที่ของซูเปอร์มาร์เก็ตของเราในชุมชนเล็กๆเลยแล้วก็สามารถทำหน้าที่อยู่2แบบด้วยกันนะฮะในหน้าที่ที่1ก็คือทำหน้าที่ไปเก็บสต็อกด้านที่2ก็คือสามารถขายของเองได้ด้วยในตัวเองโดยผ่านการทำ AI intelligence ขึ้นมามันก็จะได้ business model อันใหม่ออกมานะฮะมันก็จะออกมาเป็นข้อดีนะฮะเป็นข้อดีเลยว่าเอ้ย
เราก็จะออกมาเป็นข้อดีของการที่เราจะทำไอ้ตัวลดต้นทุนของเราแล้วได้เรเวนูโมเดลแบบใหม่ๆออกมาเกิดจากการที่เอาเทคโนโลยีที่เกิดในนาพาเทนมาใช้นะฮะแล้วก็บิสซิเนสโมเดลมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรบ้างพาร์ทเนอร์เราต้องเป็นใครบ้างเหรอต้องเป็นในคีย์ของพาร์ทเนอร์เนี่ยจะเป็นพวกแลนด์ลอร์ดเป็นพวกรถบริษัทรถยนต์พวกบริษัทแมนชันแนนซ์อะไรต่างๆคีย์แอคทิวิตี้ที่เราทำก็คือโคเชนโลจิสติกเซอร์วิสนะฮะหรือว่าไอโคสตอร์เลสเซอร์วิสนะฮะที่จะต้องที่เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นหน้าที่หลักของเราแวลูที่เราใส่ให้คือความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพในเชนแมเนจเมนต์นะฮะแล้วก็คัสเตอร์เราคัสเตอร์รีเลชั่นคือสิ่งที่เราลูกค้าได้จากเราก็คือความรวดเร็วนะฮะแล้วก็คุณภาพของโปรดักต์แล้วก็คัสเตอร์หลักๆของเราคือ B2B เราไม่ได้เน้น B2C ก่อนในช่วงต้นในเฟสแรกเพราะเน้น B2B นะฮะว่าลูกค้าคนที่อยากจะค้าขายกับเราเนี่ยเขาก็ลดต้นทุนด้วยนะฮะตัวเขาเองเขาก็ลดต้นทุนในการที่จะต้องDC ใหญ่ๆเอาสต็อกเยอะๆมาไว้ในที่ในส่วนกลางนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวโมเดลที่เราเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้กับธุรกิจเราจริงๆเราไม่ใช่ SME แต่มันก็เอามาแชร์ให้เห็นภาพประมาณนี้ครับผมมีคำถามนะครับเคลมครับผมเมื่อกี้หน้าเคลมนี่มันเป็นโปรเซสมันเป็นหน้าแรกมันจดเคลมได้ด้วยเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นคอนเซปชวลอยู่ยังไม่ได้เป็นอินพิเมนต์ข้างล่างนี่เป็นแค่คอนเซปชวลเคลมได้ยังไงเคลมในที่นี้อ่ะจะหมายถึงคุณสมบัติของพาเทนค่ะว่าแต่ละพาเทนไม่ใช่หน้าของการเคลมถูกไหมเป็นแค่เลเยอร์แรกเฉยใช่ค่ะเพราะเราต้องมาคิดต่อยอดเพื่อให้ไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ออันนี้ยังพวกโปรเทคอะไรไม่ได้เพราะข้างล่างต้องอยู่ข้างล่างการอินพิเมนต์การต่อ FD ยังไงโปรโตคอลยังไงโฟร์ชาร์จยังไงถูกไหมบางทีผมก็จดพวกนี้ได้ไงผมเลยสงสัยว่าจดตัวนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเป็นแค่หน้าแรกเฉยโอเวอร์วิวไม่ใช่ฮะไอตัวนี้เนี่ยเราเอาพาเทนที่เป็นเราเอามาคิดเองเรามาคิดต่อเองคือหมายความว่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นเหรอครับใช่ฮะเป็นแพทเทิร์นมันไม่ใช่นัมเบอร์นะนี่แพทเทิร์นตัวดีฮะถูกฮะแต่เมื่อกี้แต่โฟร์ชาร์ทเมื่อกี้เนี่ยมันห้ามมนุษย์คิดต่อเลยมันเป็นไปได้หน้าเมื่อกี้อะไรหมายถึงอย่างนี้ครับมันเจเนริกมากนะใช่ฮะในแพทเทิร์นเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำทั้งหมดระบบของเขามีทั้งหมด10เรื่องใน10เรื่องนี้นะฮะใน10เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นของที่มีอยู่แล้วทำอยู่แล้วเราเอามาทำเป็นเคสเคสของตัวเราเองว่าถ้าเราเอาพาเทนพวกนี้มาทำเวิร์กเอาขึ้นมาเนี่ยเรามันจะมาต่อยอดทำโปรดักต์ของเราเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแต่อันนี้เรายังไม่ทำจริงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดจากเทคโนโลยีว่าเอาเทคโนโลยีมาเสริมแก่นของตัวเราเองอย่างไรงั้นอันนี้คือยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เพียงแต่เราเห็นว่าพาเทนมีแล้วจากภาพไปนี่นะเด็กก็จะคิดออกผมเริ่มมองว่าเป็นพาเทนได้ยังไงพาเทนต้องอยู่ใต้เลเยอร์นี่ทีมากเป็นพาเทนได้ยังไงใช่ไหมคะมันเจเนริกเกินไปอ่ะนักวิชาการนั่งอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นของประเทศจีนนะคะซึ่งพอไปเสิร์ชมาเนี่ยก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้จริงๆอ่ะแต่ละประเทศอาจจะมีใครที่เหลียนในการจดพาเทนไม่เหมือนกันนะคะไปปั้วเหมือนกันหมดแต่ก็ต้องเซิร์ชไปปั้วทั้งโลกหาจดได้ยังไงเพราะว่าถ้าที่เคลมจริงน่าอยู่ใต้นี่อีกทีนะครับนี่น่าเป็นเฟรมแล้วอาจจะยังไม่หมดหรอกครับเพียงแต่ว่าเรายกไอ้ตัวนี้มาเป็นเคสสตาดี้ให้เห็นภาพว่าวิธีการที่เราจะเอามาใช้คิดนะฮะว่าเราเอามาคือผมไม่ได้เอามาใช้จริงอยู่แล้วนะฮะคือเหมือนว่าเอามาใช้คิดแล้วมาใช้บอกแต่ละคนว่าในการทำเนี่ยว่าเราทำจริงเราทำโปรโตไทป์ซึ่งจริงๆเนี่ยมันแค่เราคิดว่าเอาพวกนี้มาของมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะมาอินคริเมนทัลมันอย่างไรจากสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปเหมือนกับว่าเราไปจดซ่อนหรือเราจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นจดเป็นเคสสตาดี้ค่ะไม่ผมแค่อยากรู้เพราะว่าการจดประเทศอย่างนี้จะแบบโดนเต้นกัดอยู่แล้วแหละมันต้องเข้าข้างล่างเป็นเคสสตาดี้ว่าเอ๊ะถ้าเรามีพาเทนต์อยู่เยอะๆเนี่ยเราจะทำยังไงให้งานวิจัยพวกนี้นำไปคอมเมอร์เชียลได้อันนี้คุณกันตพลก็เลยนำเสนอแนวทางที่จะนำตัวพาเทนต์ตรงเนี้ยค่ะมาต่อยอดเพื่อนำไปทำเป็นคอมเมอร์เชียลต่อไปค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทำจริงนะคะอ๋อไม่เกี่ยวจริงไม่จริงผมแค่การจดจริงมันไม่แค่นี้ไงจดไม่ได้หรอกไม่ใช่ไม่ได้จดใช่ฮัลโหลค่ะพอดีว่าทางแล็บก็ทำ RFID sensor base ที่ tag on the RFID ค่ะซึ่ง RFID นี่บริษัทผลิตเยอะแล้วก็ใช้ในโคเชนพอดีอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเซนเซอร์
แล้วเราก็จดพาเทนต์ในเซ็นเซอร์ที่เขาเรียกว่า competency กับ AI detect เนาะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ถามน่าจะถามว่า management process นี่จดพาเทนต์ได้ไหมอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะนะเขาจดนะวันนี้ที่อ่านพาเทนต์มาเขาก็จด management จด system ทั้งหมดเหมือนกันว่า system ของเขามี1 2 3เนี่ยเขาก็จดพาเทนต์อันนี้เหมือนกันใช่ค่ะค่ะไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถามได้เลยนะคะก็น่าสนใจเดี๋ยวติดต่อหลังไมค์คุณกันตะพลเนาะค่ะก็ถ้าไม่มีเนาะครับงั้นผมขออนุญาตมาที่เรื่องของซีสรุปของค่ะก็ขอบคุณคุณกันตะพลมากนะคะขอเสียงปรบมือให้คุณกันตะพลหน่อยนะคะค่ะก็คุณกันตะพลนะคะก็ได้เล่าเรื่องของความสำคัญของการทำมาร์เก็ตติ้งกับ R&D นะคะว่าจะไปทำติดตัว NPD process ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะทีนี้เราก็จะทำให้เราเห็นถึงตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะคะก็การรู้เขารู้เราใช่ไหมคะการสำรวจเรื่องของ change and train เนี่ยก็จะช่วยให้เห็นมุมมองได้กว้างมากขึ้นนะคะทีนี้หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อหลังไมค์คุณกันตะพลได้เลยหรือว่าไปที่เซ็นทรัลก็ได้ค่ะครับผม